10บาทยุคนี้นะฮะหายากนะหายากนะแต่ว่ายังมีคนใจดีที่ทำอยู่แล้วเขาบอกว่างานนี้ตักข้าวไม่อั้นด้วยคุณผู้ชมครับหน้าตาแต่ละเมนูนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่มาเป็นหม้อมาเป็นถาดดูนี่อุ้ยแน่นแน่นจานละ50บาทในกรุงเทพอายแล้วตอนนี้จริงบอกเลยแต่ละเมนูไม่ธรรมดานะฮะหน้าตาน่าทานมากดูดิไม่มีนะวิญญาณหมูวิญญาณไก่อะเนื้อเน้นทำสดๆใหม่ๆทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า10เมนูครับแต่ขาย10บาทเอากำไรจากไหนเนาะคนถามอย่างนั้นเลยพี่แจ้ถามอย่างนั้นเลยแล้วเจ้าของร้านน่ารักมากบอกว่าการช่วยเหลือกันคือสิ่งที่งดงามมันทำให้ดิฉันมีความสุขนี่ฮะข้าวหอมมะลิก็10บาทแต่ตักได้ไม่อั้นนะครับเจ้าของร้านบอกว่ายุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแบบนี้ถือว่าสวนกระแสเศรษฐกิจไปเลยละกันชาวบ้านง่ายความสนใจนี่ไปอุดหนุนกันเพียบเลยนะฮะบางคนตั้งคำถามเหมือนไม่แชร์ขายงี้ได้กำไรหรอกำไรคือความสุขใช่ไหมใช่เธอบอกเธอไม่คิดเรื่องตังค์ฮะค่ะแกง10บาทตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ริมถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีนะครับบริเวณตลาดอ่างทองร้านเพิ่งเปิดเมื่อ15ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองอ๋อไม่นานเองใช่ครับเจ้าของคือคุณนิชาภาพระสุธรวณิชอายุ38ปีครับเล่าให้ฟังบอกว่าเศรษฐกิจมันหนักหนาอย่างที่ทุกคนทราบอะตั้งแต่เจอโควิดมาทุกคนก็อ่วมกันหมดเนี่ยนะฮะตัวเองก็เห็นว่าอ่างทองก็เป็นจังหวัดเล็กๆประชาชนรายได้น้อยมีความคิดว่าอยากจะทำตรงนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมขายกับข้าวทุกอย่าง10บาทครับแต่ละวันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับวัตถุดิบใช้อย่างดีทำกินที่บ้านแบบไหนทำขายแบบนั้นน้ำดื่มบริการฟรีด้วยนะโอ้เหรอคะกาแฟโอเวนติน10บาทเท่ากันหมดเปิดทุกวันแต่หยุดเสาร์อาทิตย์หลายคนตั้งคำถามว่าขายราคาอย่างนี้มีกำไรเหรอส่วนตัวมองว่าค้าขายไม่ได้หวังกำไรจะร่ำรวยแต่อยากช่วยเหลือกันและกันกำไรที่ได้คือความสุขใจของคนที่เข้ามารับประทานอาหารครับสวยเลยอ่ะความสุขของคนทำอาหารนะเนาะใช่ฟังเสียงหน่อยครับจังหวัดอื่นเขามีกันหมดแล้วแล้วก็อ่างทองไม่มีเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดเราจะได้ไม่ต้องขับรถไปกินไกลๆบางทีเราไปตามโซเชียลแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีก็เลยทำจะมีกับข้าวไม่ซ้ำกันเลยค่ะทุกวันแต่ที่จะมีประจำมันเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านข้าวแกงต้องมีคือพะโล้ค่ะพะโล้จะเป็นไข่เป็ดค่ะมีหมูแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยค่ะอันนี้คือ10บาทถูกไหมคะ10บาทค่ะหอมมะลิคิดจานละ10บาททานที่นี่ก็คือเติมได้ไม่อั้นไม่อิ่มก็เติมได้ดูสิคือแค่คำนวณดูก็ขาดทุนแล้วเห็นบอกร้านมีแอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่นี่เปิดแอร์ฉ่ำๆนี่นั่งกินสบายๆร้านสะอาดสะอ้านน้ำแข็งฟรีน้ำฟรีบริการตัวเองกาแฟโอวัลติน10บาทเท่านั้นแล้วถ้าอยากกลับบ้านหิ้วเป็นกับข้าวถุงไปเนี่ยนะ25บาทเองอะโอ้ถูกมากเลยอะโอ้เนี่ยฮะบุฟเฟ่ข้าวด้วยงานนี้มาอิ่มไหมไม่รู้กันไปโอ้ใจดีจังพี่นิชาภานะครับชื่นชมนะคะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะบางทีมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆในการที่จะอยู่ได้เนี่ยนะจริงหลายคนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8